ด็กๆอยู่กันเงียบๆก่อนนะเดี๋ยวครูมาคุยกันมาต้อง3วันแล้วอะคืนนี้เจอกันหน่อยไหมครับอยากเห็นกับตาว่าตู้มจริงไหมแล้วนี่ครูขวัญจะไปไหนต่อหรือเปล่าครับวันไนท์สแตนไม่สานต่อไม่ผูกมัดห้ามงองแงเด็ดขาดขวัญเป็นแฟนกับทาวนะคืนเดียวก็พอครูกิจไม่กลัวเหนื่อยเปล่าหรอคะจีบคนไม่เชื่อในความรักอย่างขวัญผมไม่กลัวครับแล้วกูอยากจะเตือนมึงไว้ว่าขวัญเนี่ยไม่ได้สวยงามอย่างที่มึงเห็นผมไม่อยากเป็นแค่วันไนท์สแตนของคนอีกแล้วอะมึงมาทำไมนี่บ้านพ่อกูเป็นลูกเมียน้อยเลยไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วไงวะเดี๋ยวนี้มึงมีนิสัยชอบแทงข้างหลังเพื่อนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไว้ถามใครกันแน่ที่ชอบแทงข้างหลังเพื่อนเป็นบ้าอะไรกันฮะมาเป็นเพื่อนกันตั้ง10ปีจะมีปัญหาเขาผู้หญิงคนนี้คนเดียวเหรอเรามาร่วมมือเฉพาะกิจเขาให้กิจออกไปได้ก่อนเราค่อยกลับมาเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมไหมพี่อ้อยพี่ชอดเคยพูดไว้ว่าเราต้องระวังถ้าไม่ทำวันนี้ของเราให้ดีวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอดีตก็จะตามมากีดปัจจุบันขวัญควรจะทำยังไงดีคะพี่อ้อยพี่ชอดทันทีหัวใจแหลกสลายไม่มีเหลือหลังจากนี้จะไปทำตัวเลวทรามต่ำช้าไปมั่วนอนกับผู้ชายคนไหนไม่เลือกหน้าก็เชิญเลยเฮ้ยทำไมทางเลิกบ้าได้แล้วมัวไม่เลือกแบบเนี้ยระวังจะติดโรคเขาสักวันที่หลอกว่ารักเธอในละครคือเรื่องจริงขวัญแค่ไปนอนกับผู้ชายไม่ได้ฆ่าใครตายซะหน่อยเอาแต่มาสอนว่าให้รักงวดสงวนตัวอยู่ได้พูดไปเด็กสมัยนี้จะหัวเราะเยาะเอานะคะ